ันอาทิตย์ที่26มีนาคมปี2560นะครับผมอาจารย์ในกีตาร์ก็มาพบกับมิตรรักในกีตาร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพูดกันเรื่องนี้ครับเรียนกีตาร์ Neo Classical Method In Way Multi Style เพื่อเล่นได้จริงที่กล้องมาจับอยู่ตรงนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็ย้อนมาดูความหล่ออาจารย์แนวสักนิดหนึ่งนะครับผมก่อนจะให้คำแนะนำถึงวิธีการฝึกการเล่นกีตาร์แนวที่คนไทยเรียกว่า Neo Classic Method นะฮะแบบอาจารย์อิงเว่ย์มาร์ทีนนะครับตรงนี้ผมก็เลยขอแนะนำให้รู้จักกับหนังสือเล่มนี้ครับผมแล้วก็กีตาร์ตัวที่ผมถือเล่นอยู่ขนาดนี้นะครับผมที่ท่านเห็นอยู่ณขนาดนี้ก็คือนะครับให้กล้องดูใกล้ๆนี่คือภาพของอาจารย์เองเว่มาร์ตินจากหนังสือยังกีตาร์แล้วก็กีตาร์ตัวที่เห็นในรูปในหนังสือเล่มนี้ก็คือเหมือนกับตัวที่อาจารย์แดงถืออยู่เขาเรียกว่าซิกเนเจอร์นะครับก็คือนะตรงหัวก็มีลายเช่นซิกเนเจอร์ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับกีตาร์ตัวนี้ประมาณนั้นนะครับก็เลยให้ท่านดูเอาไว้มีลายเช่นนะครับตัวนี้คือเป็นเฟนเดอร์หัวโตกีตาร์ตัวที่อาจารย์ถืออยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นกีตาร์สแกลล็อกก็คือก็คอมันก็ซ้อร่องขุดไปร่องก่อนที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนกีตาร์แนวโลคัสติกตรงนี้อาจารย์ก็อยากจะเสริมให้ความรู้ตรงนี้ก่อนเพราะกลัวจะลืมเป๊กที่ผมใช้เล่นกีตาร์เนี่ยนะฮะที่ผมใช้เล่นกีตาร์เนี่ยคือนึกอะไรได้ก็จะบอกเลยหนาประมาณนี้นะครับเกือบเท่าเหรียญ5บาทเห็นไหมฮะเป็นปิกแบบพิเศษที่ผมจะต้องสั่งทำนะคะสั่งทำกันจำนวนค่อนข้างจะมากความหนาเนี่ยหนาประมาณเหรียญ10บาทพูดถึงไปนี่คือเหรียญ10บาทนะนี่เหรียญ10บาทนะครับปิกที่ผมใช้เล่นนั้นหนาไล่ๆกันเหรียญ10บาทเห็นไหมนี่เหรียญ10บาทนะฮะเหรียญ10บาทของเรานี่ดูความหนาปิกสีเขียวฮะที่สันความหนานะครับผมมีปิกอย่างนี้ก็น่าจะเกิน50อันวันนี้อยากให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเล่นกีตาร์แนวนีโอคลาสสิกนะครับแบบที่บ้านเรารู้จักกันดีแล้วก็เป็นที่ฮิตชื่นชอบนิยมกันมากก่อนที่จะไปตรงนั้นเมื่อกี้ได้แนะนำให้รู้จักกับกีตาร์ตัวนี้แล้วนะครับนี่คือนะครับรุ่นเดียวกับที่อาจารย์เองเว่ย์มาร์ตินท่านใช้อยู่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้จากปกหนังสือนะครับก็อยากเรียนท่านที่เคารพว่าวันนี้ก็คงจะต้องพูดกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนกีตาร์Neo Classic Classical Method In Way Multi Style เรียนได้จริงเนี่ยนะผมมีหลักการที่ต้องคุยกับท่านเยอะแล้วก็ประวัติย่อๆที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ดังนั้นเพื่อเกิดความเข้าใจจริงดังนั้นข้อมูลที่อาจารย์จะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรียนได้ความเคารพนะครับผมเป็นคนพูดตรงแล้วก็ขอพูดอะไรตรงไปตรงมาดังนั้นหลายๆประโยคต่อไปนี้บางทีท่านฟังแล้วอาจจะไม่ถูกใจก็ต้องกราบขอขมาขอโทษด้วยเราไม่มีอะไรกันอย่าถือสาครับอย่าถือสาโกรธเกลียดผมเลยผมแก่แล้วปีนี้อายุ67ปีนะครับท่านผู้เจริญครับคืออย่างนี้ครับก่อนที่จะพูดเรื่องการเรียนกีตาร์นีโอคลาสสิกเมทัลเพื่อเล่นได้จริงเนี่ย
แน่นอนเราจะเห็นว่ามันหนีไม่พ้นเรื่องการเล่นกีตาร์เร็วเห็นว่าผมมีคลิปการสอนเล่นกีตาร์เร็วๆค่อนข้างจะเยอะมากเกิน10ตอนไม่ว่าจะเป็นการนี่คือแนวการเล่นกีตาร์เร็วเขาเรียกว่า shredding มีทั้ง fast soloing ก็คือ speed picking ดีดลงดีดขึ้นเนี่ยแล้วก็ sweep pickingก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องกีตาร์แนวนีโอคลาสสิกเนี่ยก็จะเป็นจะต้องพูดเรื่องประวัติย่อๆให้รับทราบก่อนแล้วก็พูดแบบตรงไปตรงมาว่าดนตรีแนวนี้นะฮะในเมืองไทยเป็นที่รู้จักกันมาน่าจะประมาณสัก30ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าป่านนี้มีนักกีตาร์ในบ้านเราเล่นแนวนี้กันได้เป็นสักกี่คนผมอยากกราบเรียนด้วยความเคารพว่าการที่จะเป็นนักกีตาร์แนวนีโอคลาสสิกนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณไปก๊อปปี้เพลงของอาจารย์อิงเว่บางทีมหรือที่เรียกว่าโคเวอร์แล้วมาเล่นโชว์กันแล้วก็มาลง YouTube ให้คนดูนั่นยังไม่ใช่นะฮะแต่การกระทำอย่างนั้นได้ก็ถือว่าเป็นความสง่างามเป็นความดีอันนึงแต่วันนึงคุณจะต้องหลุดจากตรงนั้นหลุดจากการก๊อปปี้เพลงของท่านอาจารย์อิงเว่บางทีมคือคุณจะต้องเอาแนวคิดวิธีการเล่นคือความเข้าใจในหลักการของการเล่นดนตรีแนวนีโอคลาสสิกเนี่ยไปพัฒนาปรับใช้กับการสร้างผลงานคุณเองนั่นถือว่าประสบความสำเร็จครับผมไม่ได้แปลว่ามาฝึกที่คนไทยชอบเรียกว่าไปปั่นปิ๊กไปอะไรไม่ใช่ฮะการเล่นกีตาร์เร็วผมพูดอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่การไปปั่นปิ๊กเนี่ยมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่การปั่นปิ๊กก็เลยกราบด้วยความเคารพว่ามันไม่ใช่การปั่นปิ๊กเอาละครับเดี๋ยวผมขอหยุดไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในตอนต่อไปนะครับจากนี้ไปเราก็จะมาคุยต่อนะครับเสียงกีตาร์ที่ฟังอยู่ขนาดนี้ใช้แอมมาแชลสีขาวตัวนี้นะคือไม่ได้เสียบแจ็คเลยตัวนี้เป็นร้อยวัตต์ซิกเนเจอร์ของอาจารย์แดนนี่โรสนะครับสวยมากมันหูมันดังเกินไปอัดออกมาก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่ามันดังเกินไปเอาไว้เล่นออกทำงานดีกว่าอาจารย์ให้ตัวนี้ครับเสียงกีตาร์ที่คุณฟังเนี่ยผมมีแอมรุ่นนี้มีอยู่5ตัวพาราเมาส์นะครับใช้ถ่าน9โวลต์นะครับก็ข้างหลังนี่ใส่ฐานได้นะครับผมมีแอมแบบนี้อยู่9ตัวก็เลยบอกท่านว่าเสียงที่ฟังเนี่ยเสียงแบบนี้นะครับผมนะมันนะครับก่อนที่จะไปให้คำแนะนำเรื่องการเรียนรู้กีตาร์แนวนีโอคลาสสิกแบบอาจารย์อินเว่มานชีผมอาจจะพูดยาวนิดนึงก่อนจะไปเข้าเนื้อหาเนื้อหามีความสำคัญมากที่กราบด้วยความเคารพว่าผมอยากจะให้เอาไว้เป็นมรดกนะฮะในประเทศไทยเพื่อคนที่ใฝ่รู้ศึกษาอยากจะเข้าใจดนตรีแนวนีโอคลาสสิกเนี่ยว่ามันมีที่มาอย่างไรแล้วก็มีหลักการตามทฤษฎีดนตรีอะไรบ้างก็จะให้ความรู้แบบพื้นๆเอาไว้เพื่อให้คุณเอาไปต่อยอดได้นะครับหากต้องการเจาะลึกละเอียดคุณต้องไปเรียนเพิ่มเติมแต่สิ่งที่ผมจะให้คำแนะนำขั้นต่อไปนี้ก็ถือว่า
ป็นความรู้ความเข้าใจอันหนึ่งที่จะต้องสอนโดยระบบโน้ตนะครับผมแล้วก็จะเล่าประวัติประวัติย่อยๆฟังว่าดูซีเนียร์ในโอคลาสิกเนี่ยเป็นอย่างไรมาอย่างไรแล้วก็ตอนเนี้ยก็เกิดขึ้นมาประมาณ35ปีแล้วแล้วบ้านเราก็ก็ไม่รู้ว่าในบ้านเรามีนักกีตาร์ที่เล่นแนวนี้จริงๆอยู่สักกี่คนซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่รู้มาว่าแนวเนี้ยกีตาร์แนวนี้ ถ้าจะบอกแล้วมันจะปรากฏอยู่กับนักกีตาร์ที่จะเล่นเพลงแนวนีโอคลาสสิกอยู่บนโลกใบนี้คือมีถ้าที่เห็นอยู่ก็มีในอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นนะแล้วก็ทางเอเชียที่เห็นชัดๆก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากเลยกับที่อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนักกีตาร์ยอดของอินโดนีเซียที่เล่นแนวนีโอคลาสสิกเมื่อกี้ดังที่กล่าวไปแล้วว่าในที่นี้ผมไม่ได้มีเจตนามาตั้งใจสอนให้คุณมาก๊อปปี้ลูกเล่นไม่มีลูกเล่นให้ก๊อปปี้มีแต่พูดให้เกิดความเข้าใจไม่มีการก๊อปปี้อะไรทั้งสิ้นนะชี้ให้เห็นง่ายเกิดความเข้าใจคุณต้องไปต่อยอดไปฝึกซ้อมไปเรียนรู้เองไปฝึกเอาเองนะผมไม่มีแบบฝึกหัดให้ท่านดังนั้นไม่ต้องก๊อปปี้อะไรเลยนะครับแล้วก็ผมเล่นออกมาเสียงมันก็แตกๆบี้ๆแอมเล็กๆแบบนี้แหละครับผมฟังเป็นความรู้ถ้าเกิดคุณอยากฟังเสียงจริงๆดีๆก็คงต้องไปฟังเพลงแล้วก็การเรียนอย่างนะครับผมคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญญาต้องใช้ปัญญาพิจารณาในการรับชมรับฟังด้วยเหตุผลนะครับและอยากบอกท่านว่าดนตรีเป็นวิชาคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การไล่สเกลฝึกไล่สเกลหรือไปโคฟเวอร์ไปลอกเพลงไม่ใช่นะครับอันนั้นก็ดีอย่างหนึ่งการไปโคฟเวอร์ไปลอกเล่นเรียนแบบตามเพลงผมพูดเสมอดนตรีมันไม่ใช่การไล่สเกลแต่คนก็ชอบสนใจเรื่องไล่สเกลทำไมเราจึงชอบไปเข้าใจอะไรอย่างนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโลกนี้มันเป็นอะไรที่แปลกๆที่ผมเล่นเนี่ยนี่ผมไม่ใช่ไล่สเกลผมก็ดิดผมก็เล่นอย่างเงี้ยนะเขาไม่เรียกไล่สเกลไม่ใช่ไล่โน้ตตัว C ไปจบตัว C นะถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกสเกลซีเควนต์ก็คือดีดโน้ตคือดีดโน้ตจนสเกลดีดกลับไปกลับมาฮะไม่ใช่การไปไล่ขึ้นไล่ลงคุณก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่การไปนั่งปั่นติ๊กอะไรเงี้ยนะเอาละที่เราจะมาคุยกันตรงนี้ก่อนเลยว่าก่อนจะไปทำความเข้าใจเรื่องหลักการจริงจังแล้วหรือเล่าความให้ฟังผมอยากให้คุณดูตรงนี้ก่อนเอาแต่ตอนต้นเลยว่าทุกวันนี้เราอยากเล่นกีตาร์แนวนีโอคลาสสิกหรือว่าอยากฝึกเล่นกีตาร์เร็วหรืออยากเป็นฮีโร่กีตาร์เป็นเซียนกีตาร์เป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเราเล่นกีตาร์เนี่ยผมแก่นะครับอยากบอกตรงว่าเล่นเพื่อต้องการอยากเอาไปโชว์ไปยืดไปอวดหรือเปล่าว่าข้านี่เล่นเร็วสโลว์เล่นเจ๋งเทคนิคทุกเล่นเยอะอะไรนั่นหรือเปล่าและให้คนเกรดก็แค่อยากจะเล่นอะไรนิดหน่อยแต่ไม่สามารถเอาไปต่อยอดไปทำหากินนะเรียนรู้พัฒนาเพื่อไปทำมาหากินประกอบอาชีพได้หรือเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวนี่มันเรื่องใหญ่สำคัญมากนะรู้สึกบางคนเนี่ยคงยังไม่ได้สนใจอยากจะเอาดีอะไรนักเท่าไหร่แต่ก็มีคำพูดคำถามอยู่เสมอว่าอยากเก่งกีตาร์ทำอย่างไรอยากเก่งภาษาอังกฤษทำอย่างไรเก่งแบบไหนครับผมถามคุณจะเก่งกีตาร์แบบไหนเอามาตรฐานอะไรมาวัดเก่งแนวไหนแจ๊สบลูร็อกคันทรีนิโอคลาสสิกเฮฟวี่เมทัลหรือเดธเมทัลมันมีเยอะแยะมากมายหรืออยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งแบบไหนก็ไม่ทราบน่าเรียนด้วยความเคารพเนี่ยไอ้เรื่องเก่งกีตาร์เนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกบ้าๆบอมีคนถามมาเยอะเก่งแบบไหนผมถามคุณจริงถามจริงๆนะครับเรียนถามด้วยความเคารพคนที่ว่าอยากเก่งกีตาร์เนี่ยอาจารย์ถามด้วยความเคารพว่าคุณเอามาตรฐานความเก่งมันอยู่ตรงไหนครับความพอใจของคุณน่ะหาตัวเองเจอหรือยังว่าจะเก่งแบบไหนเล่นอะไรก็เป็นคำถามลอยๆเลื่อนลอยกระโหลกกระลาไปนั่นเองเนี่ยพอผมพูดแบบนี้อาจจะโกรธเกลียดขี้หน้าด่าแม่ผมไอ้แก่หัวหงอกแม่ควรตีนปากหมาปากที่อะไรก็จะด่าผมไงผมแม่ก็โดนนี่ประจำอ่ะผมเป็นคนพูดตรงไงดังนั้นคนจะเข้าใจผมได้ต้องใช้ปัญญามากนี่อาจารย์แดงไม่ได้ปรามาสใครไม่ได้กล่าวตู่อะไรใครเป็นอย่างที่พูดให้ฟังว่าฟังมาแล้วมันน่ารำคาญไอ้คำว่าอยากเก่งเนี่ยอยากเก่งกีตาร์อยากเก่งกีฬาอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากเก่งสารพัดอย่างแต่เสร็จแล้วก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าก็ไม่รู้เก่งจักระเบืออะไรกันแล้วมาตรฐานความเก่งเนี่ยมาตรฐานความ
เก่งเนี่ยมันคืออะไรวัดตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยถึงแม้จะมีคนแนะนำให้คุณว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเก่งแล้วคุณเก่งไหมก็ไม่เก่งหรอกก็ฟังไปอย่างนั้นเนี่ยดูมันดีเอาละผมอยากให้คุณดูคลิปนิดหนึ่งว่าเราไปเล่นกีตาร์เพราะเราอยากแค่โชว์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอามันอย่างนี้หรือเปล่าฟังนะครับนี่คือวงนะครับนี่นอริฟูมิชิมะคอนเสิร์ตมูนนะครับของญี่ปุ่นครับนี่เป็นนีโอคลาสสิกแบบญี่ปุ่นอันนึงนะฟังนะครับเดี๋ยวกล้องเข้าไปจับให้ดูนะครับดูนะครับมันมากแพ้มือกีตาร์เจ๋งมากครับผมไอ้ไม้มือกีตาร์ฮะคนดูเพลงการเห็นนะครับนักกีตาร์เจ๋งมากประกาศจำได้ไอ้ไม้ไอ้ไม้เจ๋งมากไอ้ไม้ใครๆก็อยากได้แบบนี้ไอ้ไม้ทางซ้ายเป็นยังไงทางขวาเป็นยังไงไอ้ไม้เนี่ยดูในจอดูในจอไม่ต้องดูหน้าอาจารย์แดงดูในจอนะดูในจอเป็นไงเจ๋งไหมดูในจอเป็นไงเฉยๆผมเล่นได้จริงคุณดูคลิปที่ผมสอนเล่นกีตาร์เร็วเคยบอกแล้วว่า
ลองยืนเล่นดูเนี่ยลองเล่นดูเนี่ยเล่นอยู่สักหนึ่งนาทีสองนาทีมันเล่นได้หรือเปล่าไม่ใช่เป็นหน้าฝึกนะเล่นไปแล้วเดี๋ยวมันก็เล่นไม่ได้จริงมันก็เล่นไปมันนะใครๆก็อยากเป็นเซียนกีตาร์เป็นกีตาร์ฮีโร่แล้วก็มุ่งเน้นมาที่จะเล่นดนตรีแนวนีโอคลาสสิกสไตล์อิงเวอร์มาร์ตินผมบอกวันนี้ผมไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เล่นกีตาร์เล่นเหมือนอาจารย์อิงเวอร์มาร์ตินนะครับผมแค่เป็นอาจารย์สอนดนตรีแล้วฝึกซ้อมอยากที่จะเล่นแล้วผมสอนดนตรีแนวนี้ดังนั้นผมจะสอนคนผมแม่งต้องเล่นได้บอกเลยหลักใหญ่ๆของดนตรีแนวนีโอคลาสสิกมี2เรื่องหลักใหญ่ๆนะครับที่เป็นหลักใหญ่ๆคือ fast soloing คืออันที่2ก็คือ sweepingสองอย่างนี้ให้มันเจ๋งๆลื่นไหลและต่อเนื่องส่วนมันจะเพราะดีหรือไม่อีกเรื่องนึงนะเสียงกีตาร์ผมเล่นออกมาเนี่ยมันห่วยแตกแล้วร้องใครมาเล่นแบบผมนะก็ได้เสียงแน่เกล็ดแน่เกล็ดแบบอย่างนี้แหละครับผมนี่ยังไม่ได้สอนอะไรจำเป็นจะต้องพูดอะไรให้ฟังก่อนเพราะเห็นอะไรมาเยอะเวลาผมไปเป็นกรรมการแต่ที่ดนตรีผมมักจะบอกเด็กๆหรือคนที่มาประกวดเนี่ยให้โอวาทไว้ก่อนว่าไอ้หนูไอ้ลูกชายไอ้หลานเอ้ยอย่าเล่นอะไรอย่างนี้เลยเองเล่นได้ไม่จริงหรอกอย่าโชว์อย่าอวดอะไรไม่ใช่อาจารย์แดงไม่รู้อะไรนะพอเอาจริงแล้วเล่นไม่ได้เห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้มาให้ความรู้เรื่องแนวนีโอคลาสสิกนั้นไม่ใช่แปลว่าผมเป็นเจ้าพ่อนีโอคลาสสิกผมไม่มีอันดับผมไม่ได้เป็นเจ้าพุ่งเจ้าพ่ออะไรผมแก่แล้ว67ปีแล้วก็เพียงแค่ว่าสนใจชอบดนตรีแนวนี้เพราะว่าผมจะต้องสอนดนตรีแจ๊สบลูร็อกคันทรีสอนเรื่องเพลงเสียงประสานสอนฮาร์โมนีสอนอาร์เรนจ์สอนการทำเพลงและผมก็ยังเป็นนักกีตาร์รับจ้างทำเพลงทำอัดเสียงดังนั้นดนตรีมันจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมต้องเรียนรู้หลายอย่างโดยเฉพาะนีโอคลาสสิกเพลงมันเป็นอะไรมันมีเสน่ห์มากๆผมจึงชอบที่จะฝึกเล่นมันแล้วก็สอนให้คนที่มาเรียนรู้แต่ว่าผมไม่นิยมสอนการก๊อปปี้แล้วจึงบอกว่าดนตรีไม่ใช่การก๊อปปี้เพลงไม่ใช่การไล่สเกลผมขอยืนยันไม่มีการคิดสร้างสรรค์ผลงานดนตรีเป็นวิชาการว่าในการบริหารจัดการเรื่องของเสียงให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการเข้าใจนะครับอะไรครับพอพูดมาพอสมควรดังนั้นเมื่อกี้ผมเห็นไปแล้วว่ามือกีตาร์วงญี่ปุ่นเขาโหเก่งมากเลยไม่มีลำดับหรอกผมยกให้เขาเป็นฮีโร่นะเป็นไอดอลสำหรับผมนะสู้ไปคนก็มองไปเอาไม้มันไม่อะไรไม่อย่างเงี้ยคุณไปอยากเป็นงี้ไหมล่ะนักกีตาร์ลงไอ้พวกเล่นกีตาร์แนวร็อกเฮฟวี่มันก็คงอยากแต่อันนี้มันไม่แล้วเล่นเวลาไปเล่นเพลงจริงเล่นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้เล่นอะไรก็ไม่ทราบแต่อยากโชว์อยากจะโชว์บ้าบอลเล่นไปเรื่อยมันดีสะใจดีให้คนดูว่าไอ้คาริเก่งขอโทษพูดอย่างนี้อย่าโกรธจะเปลี่ยนกันกลางหนึ่งกราบสองและกราบสามขอให้คุณแก่ประโลกเวลาได้พูดสักหน่อยในชีวิตนี้เพราะผมเชื่อว่าจะไม่มีใครกล้าพูดอย่างผมนี่พูดตรงจุดตรงประเด็นเลยเมื่อคิดแบบนี้จึงไม่สามารถเอาดีพัฒนาได้เพราะว่าเหมือนกับว่าขอโทษเอาไม่จริงเหยียดที่ไก่ไม่ฟองก็ได้แต่ว่าอยากเล่นๆมันไปอย่างนั้นนั่นเองกราบขอเข้ามาขออภัยนะครับผมไม่ได้ว่าใครก็พูดให้ฟังหากคุณฝึกกีตาร์คุณเรียนรู้แบบเหยียดที่ไก่ไม่ฟองคือขาดอิทธิบาทสีไม่เอาจริงถ้าคุณขาดอธิบายสีไม่เอาจริงชาตินี้ทำอะไรมันก็ไม่รอดครับผมอย่าเอาเก่งดีกว่าเล่นให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วทำมาหากินได้นี่คือสุดยอดครับเพราะเก่งนั้นมันไม่รู้ว่าเก่งอะไรเก่งตรงไหนไม่มีใครสามารถให้คำแนะนำได้ถึงแม้จะมีใครไปให้คำแนะนำได้ว่าอยากเก่งกีตาร์จะต้องทำแบบนั้นแบบนี้นั่นจะเป็นเรื่องของท่านนะผมไม่มีความเห็นแล้วคุณก็ลองไปทำดูแล้วกันครับว่ามันเก่งแบบที่คุณอยากได้หรือเปล่าเอาละครับพูดพร่ำมาเยอะนะครับอย่าถือสาโกรธเกลียดกันผมพูดตรงมันเลยนะครับมันไม่เรียนวิชาการให้ด้วยเอาละทีนี้จะมาเข้าเรื่องนีโอคลาสสิคอลเมทัลอิงเวอร์มาร์ตินสไตล์เพื่อเล่นได้จริง
ขอหยิบไม้ชี้ผมนะครับผมเท่มากไม้อันนี้นะกล่าวกันว่าดนตรีแนวนี้เกิดเมื่อประมาณกลางปี1980นับถึงขนาดนี้ก็น่าจะประมาณสัก35 ปีประมาณนั้นนะฮะผู้บุกเบิกดนตรีแนวนี้ก็คืออาจารย์อิงเว่มามซีนเนี่ยแล้วก็มีการรับอิทธิพลเอาลูกเล่นต่างๆเนี่ยมาจากเพลงของปากกานินี่กับบาร์กยังมีคนอื่นอีกนะฮะคือเป็นแนวดนตรีคลาสสิกนีโอคลาสสิกเมทัลก็คือส่วนหนึ่งของดนตรีเฮฟวี่เมทัลมาดูหน้าผมนิดหนึ่งในรายละเอียดเรื่องนี้เวลาผมสอนนักเรียนที่บ้านผมจะมีชีทมีกระดาษให้จดกันมากมายเลยนะนั่งจดกันเยอะแยะมากมายแล้วผมจะเล่าให้ฟังยิ่งสมัยนี้มี YouTube ผมก็จะเปิดให้ดูมีใครเป็นไงเรียนกับผมแล้วมันสนุกมากนะผมไม่ใช่มานั่งสอนให้คุณมานั่งปั่นติ๊กมานั่งไล่ลูกสลุงสุโล่มาก็ปงก็ปี้ไม่มีนะครับผมเป็นเพียงว่าเมื่อพูดถึงแนวนีโอคลาสสิกเนี่ยโลกนี้ในวงการดนตรีนักเล่นกีตาร์แบบชาร์ลีเล่นกีตาร์เองเนี่ยจะยกให้ว่าท่านอีเวมานทีเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเมื่อประมาณสัก35 ปีมาแล้วดังนั้นนีโอคลาสสิกจึงเป็นส่วนหนึ่งของเฮฟวี่เมทัลเพราะมันจะต้องนีโอคลาสสิกเมทัลมันมีเฮฟวี่เมทัลนะพาวเวอร์เมทัลนะทรัชเมทัลเดธเมทัลคุณเห็นไหมดังนั้นไอ้ที่ลงท้ายก็เมทัลเมทัลหลากหลายก็คือเนี่ยครับก็คือดนตรีเมทัลทั้งหมดนะดังนั้นตอนนี้เข้าใจว่าดนตรีแนวนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ที่จริงผู้บุกเบิกเนี่ยที่จริงมันมีคนอื่นอีกแต่ว่ามันไม่ชัดเจนท่านในที่นี้ผมก็เท่าที่รู้มาก็น่าจะมีอาจารย์แรนดี้โรสอาจารย์ไมเคิลเชนเตอร์ที่คิดเล่นแนวแบบนีโอคลาสสิกนี่มาก่อนแต่ว่าอาจจะไม่ชัดเจนนะก็เลยมีท่านอาจารย์อิงเว่มามคีนที่รับเอาอิทธิพลจากแนวเพลงทางไวโอลินของปากกานินี่หรือของบาสนะครับแล้วก็เอามาผสมประสานรวมกับบีทนะครับร็อกบีทเฮฟวี่เมทัลบีทจนออกมากลายเป็นดนตรีเขาเรียกกันว่าเนโอคลาสสิกประมาณอย่างนั้นที่พูดแบบผมภาษาไทยทีนี้มาดูนะครับ สาระสำคัญของเนโอคลาสสิกที่เป็นกีตาร์ที่เล่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างองค์ประกอบอันที่หนึ่งคือใช้บันไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์สเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์สเกลอันที่สองไตรดคือใช้คอร์ด3เสียงนะครับอันที่สามใช้คอร์ดดิมินิสนะเล่นแบบกระจายตัวในคอร์ดที่เขาเรียกว่าดิมินิสอาร์เพจิโอสนะครับทีนี้มาดูลักษณะการเล่นกีตาร์เนี่ย ประธานโทษคนหนึ่งมีการเล่นแบบสเกลซีเควนต์ก็คือfast soloing ข้อ2 fast arpeggio ก็คือ sweep picking นะฮะข้อ3 fast arpeggio without sweep picking ข้อ4 pedal point ข้อ5 ostinato อะไรครับกล้องถอยหลังไปนิดนึงนะครับผมจะให้ท่านดูนะครับแนะนำตรงนี้หนึ่งก่อนว่าองค์ประกอบนั้น harmonicดนตรีแนวนี้ใช้ฮาร์โมนิกไมเนอร์แล้วก็ใช้คอร์ด3เสียงแทรดแล้วก็เน้นใช้คอร์ดดิมิสอาร์เพจิโอองค์ประกอบต้องอธิบายกันมากคงต้องไปพูดกันในชีทที่เป็นสีต่างด้านตรงนู้นแต่ตอนนี้จะพูดถึงลักษณะการเล่นกีตาร์ก่อนคำว่าสเกลซีเควนต์คือ fast soloing เนี่ยนะครับก็คือไม่ได้แปลว่าไปดีดไล่สเกลนะทีนี้ผมจะดีดท่านฟังไปเรื่อยๆคือผมเล่นโน้ตในสเกล C major คำว่าสเกล sequence fast soloing ก็คือเล่นกีตาร์เร็วหรือ shredding นั่นเองคือเล่นแบบดีดลงอีกขึ้นArpeggio เนี่ยก็คือ broken chord หรือแตกคอร์ดกระจายตัวในคอร์ดคือดีดโน้ตในคอร์ดตรงๆนั่นเองเช่นคอร์ด C มีโน้ต C G ฮะ C minor ถ้าคอร์ด C มีโน้ต C G G C minor C flat G C dim C flat G flat อย่างเงี้ยคือ Arpeggio นะฮะทีนี้ผมจะให้คุณฟังว่าเวลาดีดเดี๋ยวจะไปเจาะอธิบาย
และอีกครั้งหนึ่งผู้ที่ฟังเมื่อกี้พูดถึงในข้อหนึ่งว่า การเล่นแบบในข้อหนึ่งคือ scale sequence หรือ fast soloing คือเล่นเร็วเนี่ยคุณคิดเล่นอะไรก็ได้นั่นคือดีดลงดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นครับก็คือ alternate pitching อันที่สองดีกระจายไปเลยคอร์ดเช่นดีคอร์ด C นะดีคอร์ด C อันนี้คือ fast arpeggio ก็คือ sweep picking นะอันที่3อันที่3 fast arpeggio ก็คือ without sweep picking เพราะตอนหลังเนี่ยก็มีนักกีตาร์บางท่านมาให้ความรู้คำแนะนำว่าการเล่น fast arpeggio แบบ sweep picking กวาดสายแล้วมันก็ยังมีวิธีการเล่นแบบดีดตัวในคอร์ดโทนตรงๆโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการกวาดสายจึงเรียกว่า fast arpeggio without sweep picking ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะเล่นกับคอร์ด C diminished นะฮะเล่นแบบsweep picking ผู้อาจารย์ได้เล่นนี้sweep picking ก็คือเล่นมันเร็วสมมุติว่าติดกับตัวในคอร์ด C ดิมมีโน้ตหรือติดกับตัวในคอร์ด A ไม่แน่เช่นก็มาเข้าสู่ภาคเกี่ยวกับ
หลักการหรือว่าทฤษฎีดนตรีที่จะนำไปปรับใช้เพื่อการเล่นกีตาร์แนวนีโอคลาสสิคอลเมทัลแนวแบบอาจารย์อิงเวย์มาร์ทีนที่จริงอยากจะบอกว่าท่านอาจารย์อิงเวย์มาร์ทีนก็เปรียบเสมือนผู้บุกเบิกแต่เวลานี้คนที่เล่นกีตาร์แนวนี้ก็มีกันไปเต็มโลกทั้งในบ้านเราก็มีเยอะแยะมากมายดังนั้นเมื่อพูดถึงดนตรีแนวนีโอคลาสสิกแล้วมันจึงเลยกลายเป็นหลักการเป็นทฤษฎีเป็นสูตรขึ้นมาเพื่อใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอนกันสำหรับทางสถาบันดนตรีต่างๆที่เราคงเข้าใจกันผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สอนดนตรีแนวนี้ที่บ้านทุกวันนี้นี่คือเป็นการจำลองก็ย่อมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับถือเป็นไปด้วยถือไม้ชี้ไปด้วยคืออย่างนี้ก่อนจะไปทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าดนตรีหากถามว่าเนโอคลาสสิกเนี่ยเขาใช้สเกลอะไรใช้บรรดาเสียงอะไรก็ต้องบอกว่าใช้ฮาร์โมนิกไมเนอร์ในที่นี้สมมติถ้าบอกว่าใช้ฮาร์โมนิกไมเนอร์ก็ต้องระบุว่าเป็นฮาร์โมนิกไมเนอร์ชื่ออะไรเช่นนะA harmonic minor E harmonic minor หรือ C harmonic minor อะไรก็ตามแต่แต่ที่ผมบอกท่านมาตะกี้ว่าดูอีกครั้งว่าองค์ประกอบสำคัญอยู่3อย่างที่เป็นหลักการดนตรีหรือในภาคของทฤษฎีดนตรีนั้นก็คือ harmonic minor scale นะฮะแล้วก็อันที่2คือ triad คือคอร์ด3เสียงอันที่3คือ diminished arpeggioอันนี้เป็นองค์ประกอบอันนึงด้วยแล้วก็เน้นเรื่องการเล่นด้วยคือหมายถึงว่าจะต้องดีดแบบ free picking ดังนั้นในข้อ3ตรงเนี้ยนะครับอยากเรียนท่านให้ทราบว่าถือว่าเป็นซุ้มเสียงสำคัญอันนึงที่จะต้องเล่นบ่อยๆในแนวนีโอคลาสสิกก็คือมีเสียง sweep picking แบบคอร์ด diminished ก็คือเสียงแบบอย่างนี้แหละครับผมนะทุกท่านดีนะอันนี้คือA diminished อันนี้คือ C diminished อันนี้นี่คือ A diminished แล้วเมื่อกี้คือ C F sharp diminished พอเข้าใจนะนี่คือสาระสำคัญในข้อ3 ก็คือ diminished arpeggio ก็คือเล่นกับคอร์ดดิมจะเป็น A dim C dim F sharp dim ก็แล้วแต่คุณนะครับทีนี้มาดูภาคดนตรีก่อนจะไปเรียนไมเนอร์สเกลมันจะเป็นต้องเริ่มต้นที่เมเจอร์ก่อนในที่นี้ผมจะพูดถึง A harmonic minor แต่ผมจะยังไม่ไปตรงนั้นขอไปช้าๆก่อนขอให้กล้องเขาจับดูที่ C major scale C major C major scale นะฮะสกงสเกลสกอกสแกะโน้ตในสเกล C major มีโน้ตอยู่ C D E F G A B แล้วก็ Cโน้ตตัวที่2เขาเรียกว่าซุปเปอร์โทนิกโน้ตตัวที่7เขาเรียกว่าลีดดิ้งโน้ตตัวที่8เขาเรียกว่าโทนิกมันทำไมล่ะครับกล้องมาจับที่มืออาจารย์นิดนึงกีตาร์ ผมจะให้ท่านดูนิดนึงคืออย่างนี้นะครับทนฟังตรงนี้หน่อยเพราะมันสำคัญเดี๋ยวเวลาไปพูดกับ A harmonic minor มันจะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงแปลงโน้ตตัวที่7ให้สูงจากเดิมครึ่งเสียงทั้งในตอนขาขึ้นและขาลงสเกล C major มีโน้ตนะ1 2 3 4ขึ้นเสียง5 6 7 8ขึ้นเสียงอย่างนี้โน้ตตัวที่2และตัวที่7เนี่ยของบรรดาเสียง major scale ทุกบรรดาเสียงเขามีเอาไว้ approach หรือโหนเสียงเข้าไปหาตัวหนึ่งเพื่อการจบเพลงเวลาทำการเรียบเรียงเสียงประสานหรือทำ harmony ให้เพลงให้วงต่างๆเล่นซึ่งโน้ตถ้าเป็นในสเกล C major ทั้งโน้ตตัว B และโน้ตตัว D ที่เป็นโน้ตตัวที่2ในตัว B มันจะมีอยู่ในคอร์ด G7 ที่เราจับคอร์ด
เนี่ยครับมันจะอยู่ในขอดจีเซื่อนดังนั้นคำว่าฝ่ายเซื่อนวันก็คือขอดจีก็คือขอดจีเซื่อนแล้วก็มหาสีเนี่ยก็คือฝ่ายเซื่อนวันในขอดฝ่ายเซเว่นนั้นก็คือจีเซเว่นหรือจีโดมินันเซเว่นนั้นมันจะมีโน้ตตัว G B D F B กับ D เนี่ยมันอยู่ในขอด G7 ขอด G7 เป็นขอดที่5ในคีย์ C เวลาจบเพลงเขามักใช้ขอด G ไปจบ C เพราะในขอด G7 เขาเรียกว่า5 7 1นั้นมันมีโน้ตดีๆอยู่2ตัวคือโน้ตตัว B กับตัว D คือมีตัวที่2และตัวที่7มันจึงเหมาะสำหรับการโหนเสียงไปสู่การจบเพลงโอ้ยพูดแล้วเหนื่อยไม่รู้พูดแล้วเข้าใจหรือเปล่านะก็ฟังไว้แล้วกันนะดนตรีต้องเรียนแบบนี้นะครับต้องเรียนเป็นโน้ตนะครับแล้วอธิบายเยอะแยะมากมายไม่ใช่เรียนเป็นแท็บกีตาร์ไปซูโร่ในที่นี้ไม่มีลูกเล่นอะไรให้ลอกนะหากอยากลอกลูกเล่นลูกเล่นกีตาร์ไปดูของท่านอาจารย์อิงเว่ย์มาร์ตินใน YouTube เนี่ยมีเต็มเลยขออาจารย์อื่นมีอีกเป็นร้อยเป็นพันอาจารย์ก็เอามาสอนกีตาร์แนวท่านอาจารย์อิงเว่ย์เนี่ยมีเป็นร้อยอาจารย์นะของผมไม่มีอะไรให้ลอกหรอกผมเพียงให้ความเข้าใจทีนี้โน้ตตัว B เนี่ยนะโน้ตตัว B เนี่ยในสเกลเมเจอร์เขาเรียกว่า leading note นี่โทนิกมันเอาไว้โหนเสียงหาโทนิกเพราะว่ามันห่างกันครึ่งเสียงนะเขาเรียกว่าเซมิโทนเนี่ยใช่เราดีป่ะจบเพลงอยู่แบบนี้ผมยกอยากให้คุณฟังง่ายแบบนี้นะครับเข้าใจแล้วครับหรืออะไรอาจจะใช่ตัวที่2ก็ได้แต่ว่าตัวที่2ผมไม่พูดถึงผมเคยพูดเรื่องนี้ไปเยอะแล้วคราวนี้มาดู ต้องจำให้ดีนะครับจำให้ดีเมื่อกี้สเกล C major เขาใช้โน้ตตัวที่7หาตัวที่1เนี่ยเพื่อจบเพลงโน้ตตัวนี้มันมีอยู่ในคอร์ด G7 นี่คือโน้ตตัวรูทของคอร์ด C นะครับทีนี้มาดู A major minor A major minor นะหรือเรียก A E Ren mode นะฮะ mode หรือ scale คืออันเดียวกันนี่วิธีการสร้าง scale minor หลักการคือดึงหลักการการสร้าง scale minor นั้นก็คือว่าเอาโน้ตตัวที่6คือตัว A จาก scale C major ลงมานี่มาตั้งเป็นตัวที่1มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไล่ไป A B C D E F G แล้วก็ A จบขาขึ้นต่อมาขาลงก็ G FE D C B แล้วก็ A ดังนั้นครึ่งเสียงของสเกล A natural minor นั้นมันจะมีอยู่ที่ตำแหน่งตัวที่2ถึง3แล้วก็6ถึง7ขาลงก็เหมือนกัน อันนี้คิดว่าคงเข้าใจแล้ว ทีนี้ ขอโทษหากเราอยากเล่นเป็นส้มเสียงแบบนีโอคลาสสิกก็ต้องเอา A natural minor เนี่ยมาแปลงค่าผมก็มาเขียนใหม่ในตัวอย่างที่3ตรงนี้นะ1นี่เมเจอร์2ไมเนอร์อันที่3อันที่3นี้เอามาจาก2เอามาตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเราแปลงค่าโน้ตตัวที่7เนี่ยโดยการโน้ตมันเป็นเนเจอรัลก็ต้องใส่ชาร์ปหน้าตัวโน้ตให้สูงขึ้นครึ่งเสียงทั้งในตอนขาขึ้นแล้วก็ขาลงดังนั้น A harmonic minor จึงมีโน้ตตัว G sharp เพิ่มมาอีก1ตัวทั้งตอนขาขึ้นแล้วก็ขาลงคือเครื่องหมายชาร์ปสีแดงตรงนี้ซุ้มเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับผมดีดให้ฟังนิดหนึ่งถ้าเราเล่นA natural minor ธรรมดาจะเป็น1 2 1 2 3 4 5 6นะ7 8ครึ่งเสียงมันจะอยู่ที่1 2 3 4 5 6 2 3นะฮะ5 6ตรงนี้แต่พอมาเป็นฮาร์โมนิกไมเนอร์นั้นก็ปรากฏว่าโน้ตตัวที่7เนี่ยมันถูกแปลงขึ้นเสียงมันจะกลายเป็นเสียงแบบนี้มันจะฟังดูเหน่อๆลองฟังดูนะครับนี่คือฮาร์โมนิกไมเนอร์ซุ้มเสียงมันเป็นแบบนี้ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราจำสเกลมันได้แล้วคือมันมีแค่นี้ในที่นี้ผมให้คำแนะนำเรื่อง A harmonic minor ส่วนคุณจะไปเรียน E harmonic minor F harmonic minor งั้นคุณก็ต้องไปค้นคว้าเอาเองเพราะว่าคุณไม่สามารถไปสอนให้มันครบทุกบรรยายเสียงได้เอาแค่นี้ก็ลากเลื่อนก็จะแย่อยู่แล้วไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านะสาเหตุคืออย่างนี้นะครับอยากเล่นแนวนีโอคลาสสิกก็ต้องเอาไมเนอร์
เนี่ยซึ่งแตกตัวมาจากเมเจอร์นะเมเจอร์เป็น1นะฮะ2นี่ก็คือไมเนอร์ตรงนี้เอา6มาเป็น1มาเป็น A natural minor จากนั้นหากอยากเล่นเป็นนีโอคลาสสิกก็ต้องเอา A natural minor นี้มาแปลงค่าทำให้โน้ตตัว7สูงขึ้นครึ่งเสียงทั้งขาขึ้นและขาลงบังเอิญโน้ตเป็นเพียวๆอยู่ก็ใส่ชาร์ปลงไปได้นะครับไม่ได้แปลว่าเติมชาร์ปนะไอ้เรื่องนี้เข้าใจยากผมเคยพูดไว้เมื่อ4ปีที่แล้วเรื่องการสร้างคอร์ดเรื่องการใส่แฟลตใส่ชาร์ปดับเบิ้ลแฟลตดับเบิ้ลชาร์ปเนเจอรัลเนี่ยไปดูในวิธีการสร้างคอร์ดนะครับทีนี้มาดูผมพูดต่อมาถึง C diatonic chord คราวนี้คอร์ดบรรทัดที่ทั้งหมดนั้นมันมาจากข้อ1คือ C major scale ตรงนี้โน้ตทุกตัวเนี่ยจะต้องมาเป็นรูทของคอร์ดทั้งหมดคือ C เป็นรูทของคอร์ด C major 6 D เป็นรูทของคอร์ด D minor 7 E เป็นรูทของคอร์ด E minor 7 F เป็นรูทของคอร์ด F major 6 G เป็นรูทของคอร์ด G dominant 7 A เป็นรูทของคอร์ด A minor 7 B เป็นรูทของคอร์ด B minor 7 flat flatC ก็ซ้ำกันทีนี้มาดูไล่ลงมาตรงนี้ C diatonic chord ย่อๆแล้วกันนี่คือการ voicing chord ตามหลักการดนตรีจะเห็นว่าคอร์ด C 6ประกอบด้วยโน้ต C E G A D minor นะฮะ D F A C E minor E G B D F 6 F A C D G 7 G B D F A minor 7 F A C A C E GB minor 7 flat 5 B D F A นี่คือคอร์ด4เสียงอย่าเพิ่งสนใจตรงนี้นะที่ผมปิดเอาไว้นี่นะนี่คือคอร์ด4เสียงเวลา voicing ต้องไว้ให้มันเต็ม4เสียงเลยคอร์ด4เสียงนี่จะถูกนำไปใช้กับดนตรีแนวแจ๊สเป็นส่วนใหญ่เป็นแจ๊สนะครับทีนี้มาดูข้างล่างผมมี C D minor E minor F G A B minor เอาไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาไปเล่นเพลงทั่วๆไปเนี่ยเขาใช้คอร์ด3เสียงเขาเรียกว่าไตรแอดเนี่ยก็คือจะตัดเสียงที่4ทิ้งไป C major 6ก็เป็น C มี C E G ตัว4ไม่มีเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะตัดเสียงที่4ไป D minor 7ก็เป็น D minor flat D minor ธรรมดา E minor 7ก็เป็น E minor ธรรมดา F major 6ก็เป็น F ธรรมดาประมาณนี้ G 7ก็เป็น G ธรรมดาก็เป็น G B D ตัว F นี่ไม่มีA minor ก็ธรรมดาไม่มี7นะสรุปแล้วอันนี้ก็เป็น B minor flat นะตัวเสียงใน4ของคอร์ดไม่มีผมเอาเรื่องนี้มาบอกท่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะเอาโครงสร้างอันนี้มาพัฒนาการสร้างคอร์ดในบรรดาเสียง A harmonic minor ด้วยดนตรีเวลาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ไล่สเกลอย่างเดียวผมสมมติว่าเอาผมดีดคอร์ดในคีย์ C ฝึกฟังนิดหนึ่งยกตัวอย่างสมมติว่าสมมติเราดีดคอร์ด C เนี่ย C C F D เราจะเล่นอะไรก็แล้วอะไรแต่ละจบอย่างนี้เวลาแต่งเพลงในคีย์ C major นี่ผมก็เล่นแม่งมั่วๆฟังนะแต่งเพลงในคีย์ C major เนี่ยมันจะเล่นบ้าแล้วก็เล่นเถอะแต่ความจริงมันมีหลักการมีวิธีการเรียนรู้อยู่ว่ามันจะเล่นยังไงเรื่องนี้มันซับซ้อนละเอียดอ่อนนะครับเรียนกันนานนะครับไม่ใช่มานั่งปากพูดเรียนกันแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วมันจะรู้เรื่องมันเป็นไม่ได้แล้วมันต้องทดสอบด้วยการให้ทำกันบ้านมาดูได้ว่ามันเข้าใจทั้งเรื่องคอร์ดเรื่องบรรไดเสียงหรือเปล่านะฮะเรื่องตัวต่างๆเนี่ยมันรายละเอียดมันเยอะนี่กำลังพูดถึงนีโอคลาสสิกพูดถึงฮาร์โมนิกไมเนอร์ที่ใช้ในนีโอคลาสสิกเลยต้องอธิบายมันยืดเยื้อยืดยาวมากมายให้คุณเห็นความสำคัญเพื่อจะได้จำเอาไว้ไปสอนต่อผมต้องการสอนให้คุณจำเอาไว้เพื่อเอาไปสอนต่อเอาไปทำมาหากินไม่ให้เอาไปยืดเอาไปโชว์แล้วคุณต้องเล่นให้มันได้ด้วยหากคิดจะสอนแนวนีโอคลาสสิกต้องเล่นให้มันได้นะต้องสปีดกีตาร์ให้มันได้สวิปปิ้งให้มันลื่นไหลด้วยแล้วค่อยสอนคนเขาไม่ใช่จำเอาแต่หลักการไปสอนไม่ได้อย่างนั้นใครมันก็จำหลักการสอนได้เพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับผมมันจะเป็นต้องเล่นให้ดูโดยเฉพาะการเล่นสวิปปิ้งเนี่ยแม่งยากชิบหายเลยฝึกกันหน้าดูนะครับเดี๋ยวเขามีอะไรบางอย่างให้ดูนะครับทีนี้มาดูเรื่องคอร์ดก่อน เราเข้าใจแล้วหากเราอยากแต่งเพลงในสเกล C major อย่างนี้เราจะใช้คอร์ดหลักๆง่ายๆคือคอร์ด C F G เขาเรียกว่า primary คอร์ดคือคอร์ดหลักๆคอร์ดที่1
คอร์ดที่4และคอร์ดที่5 C F G อย่างนี้เขาเรียก primary chord นะฮะเข้าใจมั้ยฮะนี่พูดในสเกล C ให้เข้าใจก่อนส่วนจะไปเล่นเป็นแจ๊สเป็นป๊อปปูล่าเป็นอะไรธรรมดาก็ว่าอีกทีนึงตอนนี้เข้าใจแล้วว่าคุณอยากจะโซโล่อยากแต่งเพลงในสเกลC major คุณต้องรู้ว่ามันจะมีคอร์ดอะไรไปรองรับแนวทํานองก็คือมีคอร์ด C F G มันให้ความรู้สึกแข็งขันเพราะเป็นคอร์ด C major F major แล้วก็ G dominant 7ดังนั้นหากเราเอาโน้ตในสเกล C major มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเราเล่นไปเรื่อยเราเล่นสมมติอย่างเงี้ยแล้วคุณดีดคอร์ด C F G ความรู้สึกมันจะแข็งมันจะเป็นเมเจอร์คีย์เพราะว่ามันเล่นด้วยคอร์ด1-4-5คือมีคอร์ด C F G ไปรองรับเราใช้โน้ตในสเกล C major เล่นแต่พอคุณมาเล่นด้วยคอร์ดคุณเล่นเหมือนเดิมนะแล้วคุณใช้คอร์ด A minor D E minor เนี่ย A D E นะเวลาเล่นเป็น power chord เขาจะตัดโน้ตตัวสามของคอร์ดออกถือว่าเอาง่ายๆคือเป็น root fifth อย่างเงี้ยนะ1-5-5-5ประมาณนี้เรื่องนี้ขอพูดคร่าวๆนะไม่เจาะรายละเอียดก็คืออยากบอกให้ทราบว่าชุ่มเสียงเพลงมันจะเป็น major key หรือ minor key ไม่ใช่การไปนั่งไล่สเกลแล้วบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเมเจอร์คีย์หรือไมเนอร์คีย์เพลงมันจะเป็นเมเจอร์คีย์หรือไมเนอร์คีย์มันต้องเอาทางเดินคอร์ดมาวิเคราะห์มากางดูจากสกอร์ด้วยจำได้ด้วยไม่ใช่เอาโน้ตมานั่งไล่เช่นไล่เงี้ยถ้าอย่างนี้ผมได้สเกล A ไมเนอร์เนเจอรัลแล้วผมจบด้วยคอร์ด A รูทกับฟิฟอย่างเงี้ยถ้าไล่จบด้วยคอร์ด C อย่างนี้ก็เป็น C เมเจอร์ดังนั้นหากเราเล่นC F G หากเราเอาคอร์ด C F G ไปรองรับเขาเรียกว่าเมเจอร์คีย์เพราะคอร์ดหลักๆคือคอร์ด C F G แต่เล่นเหมือนเดิมเอาคอร์ด A minor D minor E minor ไปรองรับเขาเรียกว่าไมเนอร์คีย์เอาหลักง่ายๆแบบนี้อย่าเอาอะไรมาทะเลาะมาเถียงกันเลยใครรู้อะไรมากวันนี้ก็ไปเรียนถามคุณบอกว่าผมสอนผิดคุณก็ไปทำให้ถูกกันแล้วกันผมไม่ทะเลาะเหนื่อยแล้วแกหัวหมอกระโหลกอะไรแล้วนะไอ้สอนผิดสอนถูกนี่แม่งทะเลาะกันบ่อยมากเหลือเกินก็ไม่รู้ไปจำอะไรกันมาเหมือนกันนะเรื่องนี้มันต้องพูดกันเยอะยืดเยื้อดนตรีไม่ใช่มันจบมาพูดแค่นี้หรอกมันต้องอาเรียนกันอีกมากมายคราวนี้พอมาถึงเนี่ยฮาร์มเอฮาร์มอนิกไมเนอร์บ้างเราก็ต้องเอาโน้ต A B C D E F G sharp A เนี่ยมา voicing chord ดังนั้นมันก็จะเป็นโน้ตอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคอร์ด A เนี่ย A B C D E F นะ G sharp A ผมไว้ให้เสร็จแล้ว A นี่คือ A S จุด M จุดนี่ A harmonic diatonic chord หากอยากเล่นนีโอคลาสสิกมันก็จะมีคอร์ด7คอร์ดที่คุณเอาไปใช้งานคือ A minor B minor flat 5 C D minor E นะ F แล้วก็ G sharp diminished เป็นคอร์ด3เสียงคอร์ดเหล่านี้มันมาเพราะว่าเรา A รูทตัวแรกมันถูก voicing นะในแนวสร้างอะไรมันจะมีโน้ต A C E B D F C E G D F A E G sharp B ไอ้ G sharp นี่มาจากไหน G sharp มาจากไหน G sharp ตัวนี้กับ G sharp ตัวนี้มันก็คือมาจากไอ้ตัวสีแดงตรงนี้จากฮาร์โมนิกไมเนอร์เวลา voicing คอร์ดโน้ตตัว G sharp มันจะต้องถูกนำมาด้วยเวลาสร้างคอร์ดนะฮะคอร์ดใดก็ตามที่มีโน้ตตัว G อย่างเช่นคอร์ด E ตรงนี้จะต้องโดนชาร์ปก็มาจากสีแดงเมื่อกี้นี้จากข้างบนคอร์ด E ตรงนี้จึงไม่ใช่ E minor มันกลายเป็นนะฮะ E เฉยๆ E triad นะฮะถ้า E minor จะเป็น E G B ชาร์ปมันจะไม่มีถ้าเป็น E minor จะเป็นอย่างนี้นะส่วนนี้เป็น G sharp dim คราวนี้ผมก็โน้ตตัว G sharp B D เวลา voicing ออกมาแล้วเนี่ยมันจะตรงกับคอร์ด G sharp dim triad เฉยๆหากสงสัยเรื่องนี้มากคงจะต้องมาพบอาจารย์แดงกีตาร์ที่บ้านแล้วแหละจะอธิบายฟังอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยว่าทำไมมันถึงเป็นคอร์ดแบบนี้ตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมเพราะผมจะเน้นเรื่องเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้มาดูคุณฟัง
คุณฟังตรงนี้เป็นความรู้ให้เข้าใจแล้วจำไปจนตายนะครับแล้วก็เอาไปสอนหากินนะครับผมอย่าสอนแต่หลักการอย่างเดียวฝึกให้มันเล่นได้ด้วยแล้วค่อยไปสอนคนเขาจะได้มีใช้ตังค์ใช้เยอะนะครับอันนี้พูดด้วยความเคารพนะอยากให้ทุกคนรวยรวยมีเงินใช้เยอะนะครับผมจะได้ไปซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่เท่นะครับเห็นคลิปอาจารย์แดงรถปอร์เช่สีดำแม็กเทนกับกีตาร์สกรีมมิ่งสกาวหัวกะโหลก ESP มันปอร์เช่ขับหน้าดูเลยพูดเล่นจากการที่ฮาร์โมนิกไมเนอร์มันแปลงค่าโน้ตตัว7 G ชาร์ปให้สูงขึ้นเสียงเนี่ยด้วยเหตุผลเพราะมันต้องการสร้างความรู้สึกโน้ตตัว G ชาร์ปเนี่ยให้เป็น leading note คือเสียงใกล้กับ A เวลาจบเพลงเนี่ยมันฟังชัดเจนโดยมันฟังชัดเจนดีคือมันจะเรียนแบบตรงนี้ครับผมมันต้องการเรียนแบบ B กับ Cเพราะ B กับ C นี่เป็นเมเจอร์คีย์ B ห่างจาก C ครึ่งเสียงการจบเพลงด้วยการครึ่งห่างครึ่งเสียงเนี่ยในโลกดนตรีการประพันธ์เพลงก็ถือว่าเป็นการจบที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าห่างครึ่งเสียงเขาเรียกว่า resolve note approach note สักเบอร์ก็ว่าไปนะ B ถึง C ห่างครึ่งเสียงดังนั้นหากตรงนี้มันไม่มีชาร์ปมันจบไม่มีชาร์ปมันจบ G มหา A เนี่ยมันห่างหนึ่งเสียงเต็มมันฟังดูไม่นุ่มนวลมันจึงมีการสร้างขึ้นมาก็คือเป็นวิธีการแปลงบรรทัดเสียง G sharp มหา A จึงได้ความรู้สึกครึ่งเสียงเป็น leading note แบบเดียวกับในสเกล C major ตรงนี้แบบ major scale พอเข้าใจไหมโน้ตตัวที่7ถูกแปลงครึ่งเสียงเพื่อโหนเสียงหาตัวที่1มันได้ครึ่งเสียงตรงนี้เพื่อเรียนแบบความรู้สึกจบเสียงจบเพลงแบบ major scale คือ7มหา1นั่นเองดังนั้นคุณฟังแบบนี้สมมติว่าเราเล่นแบบนี้กี่ชาร์ปนะอะไรเงี้ยเห็นไหมกี่ชาร์ปหายผมรู้อย่างนี้ผมขอเข้าใจนะฮะเอาละครับทีนี้ย้อนมาหน่อยนะครับฟังหลักการกันไปเยอะแล้วคราวนี้อาจารย์อยากให้คำแนะนำว่าเวลาเราไปเล่นจริงๆเพลงเนี่ยผมอยากบอกแล้วว่าดนตรีเป็นเรื่องของการสร้างเสียงคุณอย่าไปสนใจเลยว่าเวลาเราเอานิ้วฝึกเนี่ยเราจะเล่นคอร์ดเล่นอัปเปอร์โจเล่นควรจะใช้นิ้วไหนดีที่ถูกต้องวางนิ้วแบบไหนที่สวยเนี่ยผมว่านี่เป็นปัญหาโลกแตกคุณดูเวลาผมเล่นเนี่ยเล่นก็เล่นไปนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดก็คือสร้างเสียงให้มันได้แบบที่เราต้องการคุณลองดูแบบนี้นะครับผมนี่คือนักกีตาร์แนวนีโอคลาสสิกสุดยอดของอินโดนีเซียเขาชื่ออะไรไม่ทราบผมดูบ่อยคลิปนี้ลองดูเขาเล่นนะครับผมว่าเขาเป็นคนพิการนะครับน่าชื่นชมต้องไปกราบเท้านี่คือคนเก่งสุดยอดในใจผมคนนึงนะครับฟังเขาเล่นนะครับกล้องมองหน้าผมนิดนึงคุณเห็นไหมครับว่าท่านนักกีตาร์ในจอ YouTube เนี่ยท่านพิการท่านข้อมือท่านใช้หลังมือเล่นแล้วเอามือขวาดีดมือเนี่ยเขากดสายเล่นไงคุณฟังเสียงตัวโน้ตออกมาครับผมถ้าไม่มองคิดว่าเป็นคนปกติเล่นนะครับเหมือนใช้นิ้วเล่นกันลองฟังอีกทีนะฮะดังนั้นอย่าไปสนใจนะครับว่าจะใช้นิ้วไหนวางนิ้วยังไงถูกต้องเช่นเดียวกันถนัดยังไงก็เล่นแบบนั้นดีกว่าฟังต่อนะครับMm-hmm.
อนนี้กล้องก็หันมาจับหน้าความหลอกสักนิดหนึ่งผู้กับเขาบอกอาจารย์แดงอาจารย์พี่ผมหน่อยนึงเท่มากเลยขอพี่ผมสักน้อยหนึ่งที่จริงไม่มีอะไรอยากพี่นี่ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายเราได้พ่อสรุปบทแล้วเวลาเล่นผมจะเล่นให้คุณฟังแล้วผมจะพูดไปให้ฟังนะครับว่าผมก็เล่นนะเวลาคุณไปฝึกอภโยอาจารย์อยากแนะนำนิดนึงนะครับลองฝึกสงสัยก่อนนะครับก็คืออย่างเงี้ยพอตีนะ B minor B minor นะ F G A ประมาณนี้อ่ะหมายถึงว่าคนที่อยากจะฝึกสวิตพิกกิ้งอบายโอก็แนะนำฝึก2สายก่อนนะฮะก็คือที่เรียก C E G หรือนะ C E C D minor E minor F Aสวิปปิ้งแบบ5สายนะฮะทีนี้ผมจะให้ดูนะฮะว่าเราฝึกเริ่มฝึกสวิปปิ้งเนี่ยที่จริงผมมีสอนไปเยอะแล้วแต่นี้ก็ให้ความรู้นิดหน่อยว่าฝึกเอาง่ายๆเมื่อฝึกกับ2สายเช่นคอร์ด C D minor D minor F C A D minor C นะครับเอาละครับพบกันแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปนะครับต่อจากนี้ไปนะครับจะให้คำแนะนำเรื่องการเล่นสวิปปิ้ง6สาย5สาย4สาย3สายแล้วก็2สายสายเดียวไม่มีนะครับก็คือเริ่มจาก6สายก่อนเนี่ยอาจารย์จะเล่นกับคอร์ด E minor ที่มีโน้ตอันที่2 5สายกับคอร์ด A minor อันที่3 5สายเล่นกับคอร์ด C major อันที่4 5สายเล่นกับคอร์ด B minor flat 5นะครับต่อมา4สายนี่เราจะเล่นกับคอร์ด D minor 7 โทษ D F A C ครับถ้าเราเล่นกับ D minor triad เล่น D F ตัวนี้จะสลับ2คอร์ดคือ D minor 7กับ D minor เฉยคือประมาณนี้นะฮะต่อมาอาจจะเป็นแบบ D minor หรือแบบ5สายอะไรอย่างนี้นะฮะ D C แล้วก็ A minorทีนี้ถ้าเป็น3สายจะเริ่มจากคอร์ด C นะ C D minor E minor F G A minor ถ้าเล่นต่อเนื่อง D D minor D minor F G แล้วก็จบที่คอร์ด A minor เมื่อกี้นี้ก็คิดว่าให้มาทั้งหมดนี้คงจะเกิดความเข้าใจนะครับคืออยากบอกว่าหากเราอยากเป็นนักกีตาร์นะมีโอคลาสสิกเนี่ยอาจารย์มีความเห็นเป็นส่วนตัวว่านอกจากสามารถที่จะ copy เพลงหรือ cover เพลงมีโอคลาสสิกของท่านต่างๆได้แล้วนั่นจะเป็นความสง่างามที่ดีอันหนึ่งถ้าเสร็จแล้วคุณจะต้องหลุดจากตรงนั้นมาคิดงานตัวเองคือเอาแนวคิดเหล่านี้ไปสร้างผลงานตัวเองคือไม่จำเป็นต้องเล่นนีโอคลาสสิกก็ได้เล่นแบบเมเจอร์เป็นเฮฟวี่เมทัลธรรมดา
หรือว่าหากอยากเล่นแบบโยคะสิก็ควรทำความเข้าใจแบบหลักการที่ผมได้พูดไว้เยอะแล้วยังไงก็ดูไปดูมาหลายรอบนิดนึงนะครับที่อันนึงอยากบอกว่าการพูดในที่นี้ผมไม่ได้เน้นให้ท่านไปเล่นกีตาร์แนวนีโอคลาสสิคอลเมทัลให้เหมือนท่านอาจารย์อิงเว่มามทีนไม่ใช่แต่ว่าเวลาเขียนชื่อก็ต้องเขียนแบบนี้นะเล่นกีตาร์นีโอคลาสสิคอลเมทัลอิงเว่มามทีนสไตล์เนี่ยถ้าไม่งั้นมันจะดูไม่ชัดเจนไม่ตื่นเต้นเพราะกีตาร์แนวนี้ก็มีท่านอาจารย์อิงเว่มามทีนเนี่ยเป็นผู้นำอยู่แล้วคิดว่าการให้ข้อมูลความรู้ในตรงนี้ในวันนี้ก็คงจะมีความเข้าใจอะไรดีเกิดขึ้นเยอะผมอยากให้ท่านดูอะไรนิดนึงนักกีตาร์ท่านนี้ชื่ออ่านยากจริงน่าจะเป็นคนทางยุโรปนะฮะเขาเล่นกับโจลินเทอร์เนอร์โจลินเทอร์เนอร์นี่เป็นอดีตนักร้องดังรุ่นเก่าจากวงเรนโบว์ที่เล่นกีตาร์โดยท่านอาจารย์ลิชชี่แบล็กมอร์ตอนหลังโจลินเทอร์เนอร์นี่ก็มาร้องกับอาจารย์อิงเว่มามทีนแล้วตอนนี้ท่านก็คงจะแก่อายุ60แล้วนี่ก็มาเล่นกับนักกีตาร์ยังเด็กๆอยู่ผมคิดว่าอายุยังไม่ถึง40นะท่านเล่นกีตาร์แนวแบบอิงเว่มามทีนนะครับแต่ไม่ใช่โคเวอร์นะครับคือเล่นเองลองฟังเพลงที่ท่านเล่นนะผมต้องการให้ดูนักกีตาร์นะครับนี่คือวงของโจลินเทอร์เนอร์นะครับคอร์ดดิมิทอดีตเนี้ย
ชาร์ปดีเนี่ยต้องเกิดความเข้าใจอันที่4ต่อมา hidden point เช่นก็คืออัลทินาโต้ก็คือรูปเล่น2ใบซ้ำมาสิ่งเหล่านี้อยากบอกท่านผู้ชมว่าอย่าใส่ใจอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าลูกเล่นเนี่ยมันเป็นการพูดให้เกิดความเข้าใจเวลาเล่นจริงๆเนี่ยมันจะไปแยกแยะชัดเจนคือไปคิดเอาไว้ก่อนว่าจะเล่นข้อ1 2 3 4 5อันไหนก่อนหลังเนี่ยผมว่ามันไม่มีใครก็ทำกันแบบนั้นแล้วมันบ้าผมเองอาจจะเล่นมั่วๆสลับกันไม่ถูกบ้างก็อย่าถือสาก็ถือว่าหลักๆแล้วเวลาคุณเล่นนีโอคลาสสิกก็คือว่า1คุณต้องเล่นกีตาร์ให้เร็วส่วนจะเร็วขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งเร็วหลักๆก็คือมีแค่2ข้อจำให้ดีคือเรื่องสเกลซีเควนซ์ที่ดีเนี่ยแล้วก็อาร์เพจิโอนะก็คือฟาสต์อาร์เพจิโอสองอย่างนี้ที่คุณดูใครๆก็เล่นเนี่ยดังนั้นความมีเสน่ห์ของดนตรีแนวนีโอคลาสสิกกีตาร์คือว่าต้องมีลูกเล่นสวิปปิ้งกวาดสายกับคอร์ดประเภทไมเนอร์หรือคอร์ดดิมิสเนี่ยนะจะต้องมีได้ยินได้ฟังตลอดเวลาดังนั้นก็เมื่อชอบกีตาร์แนวนี้ก็จงไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการฟังเพลงนีโอคลาสสิกเยอะๆนะส่วนอาจารย์แดงมาแจกแจงให้ดูเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้คือผมก็ไปจำเอามาเพราะมันไม่ใช่ดนตรีไทยดนตรีนี่มันเป็นเรื่องความรู้นะเขาสะสมกันมาก็มีเขียนไว้ในตำราคุณเลือกค้นคว้าหาอ่านเองทาง Google ก็ได้นะใน YouTube มีเยอะแยะก็ไปอ่านฟังเขาให้สัมภาษณ์มาก็ได้นี่ก็คือตัดคัดย่อมาเอาเฉพาะในส่วนที่คิดว่ามันน่าจะเป็นสาระสำคัญที่เห็นชัดๆแต่เวลาเล่นเนี่ยคงไม่ได้คิดว่าตอนนี้เล่นเป็นออสซิลาโต้เป็นฟีเดอร์โน้ตหรือจะสวิปปิ้งมันบอกไม่ได้ว่าตอนไหนจะเล่นอะไรเนี่ยผมไม่มีหรอกแต่เป็นเพียงว่าชี้ให้ดูว่าแบ่งแยกให้เห็นเหมือนเราพูดเนี่ยเราจะพูดอะไรก่อนหลังคนอะไรเนี่ยมันคงไปสอนก็ไม่ได้หรอกนะฮะว่าจะต้องพูดคำนั้นคำนี้ก่อนประโยคไหนเรียนยังไงเนี่ยมันรู้มันไม่ได้ดังนั้นตรงนี้ผิดแล้วก็อย่าศึกษากันก็ถือว่าตรงนี้เป็นการให้ความรู้ให้เกิดความเข้าใจกันสำหรับการคนที่ชอบสนใจดนตรีแนวนีโอคลาสสิกอย่าลืมนะครับหลักการมันก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรผมอธิบายไปเยอะแล้วหลักการเล่นให้ได้มันสำคัญมากนะครับเพราะว่าคุณเล่นได้จริงแล้วคุณเอาไปสอนเขาเนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือส่วนสำหรับผมจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนก็เรื่องผมแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังสอนอยู่ผมเล่นได้แค่นี้แหละครับผมเพราะผมไม่ใช่เทพกีตาร์ไม่ใช่เซียนนะผมไม่ใช่เทพเทวาเทวดานางฟ้ากีตาร์ผมก็ยังกินข้าวไข่เจียวแล้วขับปอร์เช่เหมือนเดิมครับผมเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมมีเงินทองใช้กันเยอะมีปัญญาเข้านิพพานแค่ในเถิดนะครับสวัสดีครับ